ธาโต้กกต.อย่าใช้อำนาจล้นเกินย้ำต้องแจ้งข้อหาก่อนยื่นยุบอ้างคดีทสช.ไม่ได้การเมืองวันที่13มิถุนายน2567 18:31 น.พิธาโต้กกต.กระบวนการยื่นยุบพรรคไม่ชอบด้วยกฎหมายชี้ต้องทำตามระเบียบรวบรวมข้อเท็จจริงปี66อย่างเคร่งครัดกกต.ต้องแจ้งข้อหาก่อนอ้างคดีไทยรักษาชาติเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เมื่อวันที่13มิถุนายน2567นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กกรณีนายปกรณ์มหันนบคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.แถลงชี้แจงการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้สั่งยุบพรรคก้าวไกลโดยระบุว่าผมขอกล่าวถึงกรณีที่กกต.แถลงข่าววันนี้ยืนยันว่าการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลได้ดำเนินการตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92จึงไม่มีเหตุต้องไต่สวนซึ่งทำเช่นเดียวกับกรณีพรรคไทยรักษาชาติผมขอไล่เรียงเหตุผลเป็น3ข้อแบบนี้1กกต.จะนำคดีไทยรักษาชาติมาอ้างไม่ได้เพราะคดีนั้นศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยประเด็นกระบวนการการยื่นคำร้องเป็นประเด็นแห่งคดีแต่อย่างใดดังนั้นในคดีดังกล่าวจึงไม่อาจเป็นบรรทัดฐานได้แตกต่างจากคดียุบพรรคอนาคตใหม่กู้เงินที่ศาลได้วินิจฉัยความเกี่ยวเนื่องของมาตรา92และมาตรา93เป็นประเด็นแห่งคดีไว้2คำวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่วางหลักว่ากระบวนการตามมาตรา93เกี่ยวเนื่องกับการเสนอคำร้องตามมาตรา92แห่งพ.ร.ป.พรรคการเมืองเพียงแต่ขณะนั้นใช้ระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560ซึ่งกำหนดเรื่องกระบวนการเสนอคำร้องตามมาตรา92ให้นำระเบียบสืบสวนไต่สวนมาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยระเบียบสืบสวนไต่สวนดังกล่าวเป็นระเบียบที่ใช้ในการดำเนินคดีอาญาซึ่งกำหนดให้กกต.แจ้งข้อกล่าวหาก่อนแต่ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการนำมาใช้โดยอนุโลมคือไม่ต้องนำทุกข้อมาใช้บังคับแก่กรณีดังนั้นกกต.จึงไม่แจ้งข้อหาก่อนย่อมถูกต้องแล้วแต่ปัจจุบันระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี60ถูกยกเลิกไปแล้วและมีการออกระเบียบกกต.ว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองปี2566ออกมาใช้บังคับกับกรณีการยื่นคำร้องตามมาตรา92และมาตรา93ดังนั้นการเสนอคำร้องตามมาตรา92จึงต้องดำเนินการตามระเบียบปี66อย่างเคร่งครัด3. ตามมาตรา93วรรค2ที่บัญญัติว่าในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา92คณะกรรมการจะยื่นคำร้องเองหรือจะมอบหมายให้นายทะเบียนเป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทนก็เป็นการท้าวความถึงมาตรา92อยู่นั่นเองถ้าบอกว่ามาตรา93ไม่เกี่ยวกับมาตรา92แล้วตามวรรค2ของมาตรา93จะอ้างอิงมาตรา92ทำไมดังนั้นมาตรา92กับมาตรา93ต้องใช้ประกอบกันแยกเป็นเอกเทศไม่ได้ผมและพรรคก้าวไกลเห็นว่าหลักการใช้อำนาจขององค์กรอิสระคือไม่ควรล้นเกินแต่ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมและการถ่วงดุลกันดังที่เห็นในรัฐธรรมนูญไทยไม่ว่าฉบับ25402550หรือ2560การยื่นคำร้องยุบพรรคระบบกฎหมายกำหนดให้เป็นการแสดงเจตนาขององค์กรร่วมเสมอมาเพื่อให้กระบวนการมีการกลั่นกรองและถ่วงดุลตั้งแต่2องค์กรขึ้นไปก่อนการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคไท
ไทซื่อหญิงอดีตแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งโลกเตรียมรีทายในวัย29ปีกีฬาวันที่13มิถุนายน2567 16:48 น.ไทซื่อหญิงนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ3ของโลกจากไต้หวันเตรียมอำลาการเล่นอาชีพหลังจากจบภารกิจในโอลิมปิก2024ในวัย29ปีก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาตั้งแต่ปีก่อนว่าอดีตนักตบลูกขนไก่หญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลกเตรียมวางแผนรีทายอาชีพในปี2024ล่าสุดมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากสปอนเซอร์ของเธออย่างแบรนด์วิกเตอร์ว่าปีนี้จะเป็นการลงเล่นปีสุดท้ายในการเล่นแบดมินตันอาชีพของไทซื่อหญิงจากประกาศดังกล่าวระบุว่าเปิดตัวครั้งแรกบนเวทีระดับนานาชาติในวัย13ปีก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกไทซื่อหญิงเชื่อมั่นในตัวเองมาโดยตลอดโดยแสดงความสามารถอันน่าทึ่งของเธอให้โลกได้รับรู้ในปีนี้เธอจะกล่าวอำลาอาชีพนักกีฬาแบดมินตันของเธอมาร่วมชมการแข่งขันครั้งสุดท้ายอันน่าทึ่งของไทซื่อหญิงสำหรับไทซื่อหญิงปัจจุบันรั้งอยู่ในอันดับ3ของโลกและเคยขึ้นสู่มือหนึ่งของโลกด้วยวัย22ปีในปี2016และยาวนานถึง214สัปดาห์ซึ่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของ BWF โดยไทซื่อหญิงประสบความสำเร็จในอาชีพด้วยการคว้าแชมป์มากมายรวมถึงเคยคว้าเหรียญเงินในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2020และรองแชมป์โลกในปี2021วิโรจน์แสแรงอย่าคาดหวังกับสุทินซัดค่าไวไฟพลทหารเดือนละ1,200แพงเวอร์การเมืองวันที่13มิถุนายน2567 16:13 น.วิโรจน์แสแรงสุทินสมควรแล้วให้พวงมาลัยใครเขาก็ไม่รับแนะทบทวนระเบียบหักเงินเดือนพลทหารหลังพบค่าสูบส้วมถูกหักซัดค่าไวไฟเดือนละ1,200แพงไปจริงซื้อเน็ตเองคงถูกกว่าเมื่อวันที่13มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การทหารสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเอกสารหลุดกองทัพบกที่มีการเรียกเก็บค่าสูบส้วมเดือนละ500บาทจากพลทหารว่าขอชื่นชมก่อนว่าการจัดการกับปัญหานี้ทำได้อย่างรวดเร็วมากแต่ถ้าเราไปลงโทษเป็นคนเป็นค่ายตนเชื่อว่าจะเกิดกรณีแบบนี้อีกนับครั้งไม่ถ้วนเพราะระเบียบในการหักค่าใช้จ่ายจากเงินเดือนของพลทหารแต่ละค่ายไม่มีความชัดเจนขนาดนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังงงว่าสั่งการไปแล้วแต่ทำไมไปหักค่าสูบส้วมตนต้องย้อนว่าจำในสภาได้หรือไม่ที่เคยระบุคำว่าขอร้องคือคำว่าสั่งการเรื่องนี้สั่งการเขายังไม่ทำเลยต้องยิ่งกว่าสั่งการแล้วต้องกำชับแล้วหรือไม่ต้องทำระเบียบให้ชัดเจนหรือเปล่าถ้าระเบียบในการหักค่าใช้จ่ายไม่ชัดเจนแต่ละค่ายจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันนายวิโรจน์กล่าวนายวิโรจน์กล่าวต่อว่ายุคนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียพลทหารต่างค่ายเขาสื่อสารการตั้งข้อสงสัยว่าทำไมหักไม่เท่ากันสุดท้ายพลทหารหรือคนไม่เท่ากันจะโทษพลทหารก็ไม่ได้จะโทษผู้บัญชาการผบ.ค่ายก็ไม่เต็มที่ตนคิดว่าทางที่ดีที่สุดคือทำระเบียบในการหักค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนโปร่งใสและเปิดเผยเงินจะต้องเหลือเท่ากันทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ค่ายใดเมื่อถามว่าโทษของผบ.ค่ายถือว่าเหมาะสมหรือไม่ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางนายวิโรจน์กล่าวว่าถ้าลงโทษเป็นคนเป็นค่ายเดี๋ยวไปดูจะมีการเปรียบเทียบระหว่างพลทหารแต่ละค่ายและจะไปไล่ลงโทษเป็นค่ายแบบนี้หรือเ
เรื่องนี้อย่าโทษที่คนต้องโทษที่ระบบตนเชื่อว่าการหักค่าสูบซ่วมไม่ได้เกิดขึ้นในรุ่นนี้น่าจะหักมาหลายรุ่นแล้วตนคิดว่าควรทำระบบทันทีนายสุทินจะได้ไม่ต้องงงแล้วนายสุทินบอกว่าสั่งการไปแล้วแล้วเดี๋ยวมีค่าอะไรอีกค่าไวนิลค่านั่นค่านี่คุณต้องสั่งทุกค่าเลยรอในฐานะรัฐมนตรีจะไปสั่งจุกจิกอย่างนั้นเลยหรอทำไมไม่ทบทวนและแก้ไขระเบียบชัดเจนนายวิโรจน์กล่าวนายวิโรจน์กล่าวว่ายังมีเรื่องเงินเดือนที่พลทหารได้รับตนเข้าใจว่าตอนนี้ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดแล้วแต่จะเข้าบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วตนมีคำถามว่าหักด้วยวิธีไหนยังมีพฤติกรรมเก็บบัตร ATM หรือไม่หรือตั้งรหัสบัตร ATM เหมือนกันทั้งค่ายเรื่องนี้มีร้องเรียนเข้ามาในกรรมาธิการหลากหลายค่ายทั้งนี้ตนเคยเสนอเรื่องการแก้ปัญหาเงินเดือนและสวัสดิการของทหารไปแล้วโดยการส่งเบาะแสให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เมื่อถามว่าล่าสุดมีการหักค่า Wi-Fi อินเทอร์เน็ตจำนวน 1,200 บาทจนเป็นที่ตั้งคำถามว่าควรให้เป็นสวัสดิการหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าค่าจุกจิกพวกนี้ตนยืนยันว่าแต่ละค่ายหักไม่เหมือนกันเชื่อว่าสุดท้ายโดนทุกค่ายเพราะจะถูกตั้งคำถามว่าเอาระเบียบที่ไหนมาหักไม่ใช่ว่าตนปกป้องผบ.ค่ายแต่ในเมื่อระเบียบไม่ชัดแต่ละค่ายก็ประพฤติตามกันมาจากรุ่นก่อนถ้าลำพังนายสุทินยังคิดได้แค่นี้ว่าเดี๋ยวจะสั่งการเรื่องค่าสูบซ่วมงงว่าทำไมไม่ทำตามเดี๋ยวจะมีค่าเอกสารอีกเดี๋ยวจะมีค่า Wi-Fi อีกแล้วก็จะงงอีกสั่งการไปแล้วไม่ให้หักค่า Wi-Fi ทำไมยังหักอีกเฮ้ยงงผมว่ารัฐมนตรีไม่ใช่มาสั่งอะไรแบบนี้ถ้าไม่อย่างนั้นเรื่องสูบซ่วมคงต้องคิดค่ากระดาษชำระด้วยนายวิโรจน์กล่าวเมื่อถามว่า 1,200 บาทสำหรับค่า Wi-Fi แพงไปหรือไม่นายวิโรจน์หัวเราะและกล่าวว่าแพงไปจริงๆซื้ออินเทอร์เน็ตเองน่าจะถูกกว่าตอนที่ตนพูดถึงเรื่องการจัดซื้ออาวุธควรสั่งการดันไปขอร้องเรื่องที่ขอร้องดันไปสั่งการสมควรแล้วที่ให้พวงมาลัยใครใครก็ไม่รับสมควรแล้วที่อาจารย์ผู้ใหญ่เขาบอกว่าคงไม่ได้คาดหวังอะไรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาจากพลเรือนผมว่าก็คงคาดหวังได้ยากเหมือนกันนายวิโรจน์กล่าว